มาดูหายใจแหกแหกเยอะเป็นไรดูอาการที่หลบมุมหรอเบิ่งเพื่อพี่น้องเป็นตาหักบ่มองอยู่เพิ่นได้นี่น่ะอันนี้คือตัวเล็กมาหลบมุมตัวใหญ่เฮ้ยนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยความสุขก็อยู่กับกระต่ายอยู่กับสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยนะมองดูหน้าดูตากันแป้วเลยนะคะเบิ่งเพิ่นสิให้จับบ่ล่ะขอจับขอบายขออุ้มหน่อยเพิ่นอยู่เซ้ยอยู่ได้น่ะมาแม่ขอจับหน่อยมาอุ้มหน่อยอุ้มได้มะอุ้มได้ไหมอยากจับอยู่นะให้จับแม่มาแม่อุ้มหน่อยรักนะลูกนะรักมากแพงมากเลี้ยงอยู่ในนี่แหละในสวนเนี่ยปล่อยเลี้ยงเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพให้ชมนะจังถ่ายภาพเริ่มโตแล้วเนาะรักอยู่รักอยู่แม่รักอยู่มาอยู่ตรงนี้เองเป็นไงคะท่านผู้ชมบ้านใครเลี้ยงกระต่ายเหมือนบ้านการสุดาไหมนะอันนี้กระต่ายที่บ้านของแอ๊กนะตัวเล็กนี่ปกติเขาจะเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมากนะแต่ว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติให้เขาอารมณ์ดีปล่อยเลี้ยงเอาไว้นะคะเขาก็ให้จับให้บายให้ซูนแบบนี้แหละอารมณ์ดีๆเนาะนะจะเรียกนะรักเขาเหมือนลูกนะคะเหมือนแม่เหมือนลูกกันจึ๊บจึ๊บเป็นไงคะทุกคนน่ารักไหมคะน่ารักไหมพุ่นนะพุ่นนะตัวใหญ่เข้ามาแล้วพุ่นนะเป็นตะสั่งบ่ตัวใหญ่ๆนะเห็นไหมตัวใหญ่มาเห็นเราไม่มาใกล้นะเล่นด้วยกันแบบนี้แหละนะคะโดยธรรมชาติกระต่ายที่นี่ติดคนนะคะคือเขาออกมาจากตรงพุ่มไม้ชายคาที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเขาพอตอนกลางวันได้ยินเสียงคนเข้ามาในสวนนะเขาก็จะออกมาเพราะว่าเราเคยเอาอาหารมาวางไว้ให้เขาเขาก็จะออกมาขอกินอาหารนี่ก็เห็นมานอนเล่นตัวนี้จะใต้ชายคาบางตัวก็ขุดหลุมอยู่ในดินนะคะก็มีหลายคนถามว่าเวลาฝนตกน้ำไม่ท่วมรูเหรอแต่ถ้าหน้าฝนบางหลุมก็ท่วมรูนะแต่เขาก็ย้ายมาขุดที่ใหม่บางตัวก็มาขุดแถวนี่แหละใกล้ๆชายคาบ้านน้ำก็จะไม่ท่วมเขานะคะก็จะมาเล่นด้วยแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคุ้นมือนะคะแบบนี้เล่นด้วยกันให้อุ้มไหมให้อุ้มไหมอุ้มหน่อยมือเดียวจับกล้องอ่ะนะให้อุ้มหน่อยนี่มาแม่อุ้มหน่อยมาไปไหนไปแล้วไม่ให้อุ้มนะก็อยู่ตามนี่แหละโอเคนะคะผู้ชมไปล่ะ